สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเด้อวันนี้มากินอันขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลากระป๋องง่ายๆแต่เห็ดง่ายๆง่ายยายหิวยายใส่วันนี้ยายใส่สุดขาวยายจะไปสวดมนต์กินก่อนยายหิวพักน้ำยาปลากระป๋องแซ่บมันยาปลากระป๋องเสียพี่น้องมันบอกข้าวหอมปลากระป๋องจะเห็ดแบบง่ายๆจ้ะพี่น้องใส่อันกระซ้ายตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมใส่ลงไปเลยย่ายไปเลยตำร่วมกับปลาเห็ดกินง่ายๆจ้ะพี่น้องแซ่บด้วยกันทุบกระช่ายใส่เลยอ
กินแล้วยายก็จะไปสวดมนต์กับพี่น้องสร้างบารมีเจ้าของสวดมนต์เสมอด้วยใจพี่น้องเด้อมันนี่วันมาฆะพร้อมจ้ะวันพระใหญ่สวดมนต์ทุกมือแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรจ้ะพี่น้องมันก็สมิตรเจริญดีๆเขามาหาเฮาจ้ะพี่น้องคันเฮาดวงตกมันสิมันก็สิดีขึ้นจ้ะมันสิบ่ตกแห้งจ้ะพี่น้องบอกว่าถ้าอยากพูดว่าศาสนาเป็นแบบใจให้เบิ่งกันกับท่านของเฮาในศาสตร์นี่จ้ะก็ได้ส่วนมือทุกมือยายปฏิบัติได้กับหูเราแต่นะมันเป็นแบบใดยายก็บอกลูกยายทุกมือเสมอแต่เขาก็ประสนแต่เขาเป็นใบดุ่นอยู่จ้ะบอกลูกไว้ฮาสวดมนต์เนี่ยเขาก็ประสนใจเฮาฟังคำเฮาดอกยายเริ่มสวดมนต์มาได้10ปีแล้วจ้ะพี่น้องยายกับพ่อแต่คนดีๆยายทำงานนวดแผนไทยยายกับพ่อแต่ลูกค้าดีๆจนโมถามว่ามีของดีหยังเพิ่นวางสิมูถามเดี๋ยวไม่ขอไม่หยังบอมูถามยายก็อยากหัวยายก็ว่ายายบ่มียายก็สวดมนต์เสมอยายบอกวางสิเจอลูกค้ามีแต่ลูกค้าที่ดีให้ติปหลายๆพี่น้องอีหลีเด้อสดน้ำก่อนหลวงพ่อเป็นบอกว่าหลวงพ่อจะลั่นเนาะยายนำถือหลวงพ่อจะลั่นไปทำบุญอยู่วัดลอยเทือกับบ่อทองคนมีศีลจ้ะถือศีลสวดมนต์ภาวนาคันตั้งใจเฮ็ดนะจ้ะ
างคนเป็นกับพ่อหูได้จ่ายทำท่านทำท่านก็ได้บุญด้วยกันอยู่ต่อตอนบ่ทออันได้บุญอันเฮารักษาศีลภาวนาจ้ะรักษาศีลภาวนามันสิตัดกรรมได้แต่ว่าทำบุญทำท่านตัดกรรมบ่ได้จ้ะพี่น้องสวดมนต์กดน้ำเพเมตตาทุ่มทุ่มทุ่มมือคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เลยจ้าย่าจะขึ้นไปสวดมนต์ย่าหิวต้องกินให้มันอิ่มก่อนจังสิบ่อันนั้นคลิปนี้ก็ขอพูดในหลายใจผู้ใดเข้ามาเบิ่งกับเป็นกำลังใจเห็นย่าเนี่ยก็ใจเด้อติดตามให้ย่าเนี่ยกดไลค์ให้ย่าเนี่ยขอบคุณค่ะ